สวัสดีครับผมแดมครับวันนี้เราอยู่กับ Mazda 2 Skytip ครับติดตั้งชุดพับกระจกมองข้างออโต้นะฮะสังเกตไหมครับหูกระจกมองข้างพับอยู่นะฮะแสดงถึงสถานะของรถว่าล็อกอยู่นะฮะต่อไปเรากดคลายล็อกนะครับกระจกมองข้างกลางออกครับสามารถเปิดประตูได้นะฮะตอนนี้นี่ครับหรือสามารถจะปิดผ่านนี่ฮะคีย์เลสนะฮะปุ่มของกลมดูนะฮะปุ่มนี้นะครับกดปุ๊บตัวล็อกครับนี่ครับบอกถึงสถานะว่ารถมีการล็อกอยู่แล้วนะฮะเปิดไม่ออกแล้วนะครับกดคลายล็อกครับนี่ครับโดยปกติของตัวรถไม่มีมานะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจชุดพับกระจกมองข้างออโต้แบบนี้ติดตั้งใน Mazda 2นะครับ Sky Active สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าแดมครับ081นะครับ953-7181ครับเมื่อสักนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ออกมาดูนี้ก็ได้ครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับชุดพับกระจกมองข้างออโต้นะฮะกดล็อกครับกระจกมองข้างพับแล้วนะฮะกดคลายล็อกครับกระจกมองข้างกลางออกครับโอเคครับขอบคุณครับ